ค่ะก็มาร่วมทำอาหารนะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็คือคุกกิ้งของ ABC ได้มาทำเค้กชิฟฟ่อนค่ะแล้วก็มาในนามของชาร์ปค่ะซึ่งเป็นตัวเตาอบแล้วก็ไมโครเวฟที่เป็นไอน้ำของชาร์ปเฮลซิโอค่ะยากไหมครับจริงๆคือไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าอาจต้องใช้เวลาในการตีให้มันเข้ากันนะคะแต่ก็สนุกดีอย่างเราเป็นคนก็ขอบคุณคือเป็นคนที่ชอบทำขนมอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจะทำแบบอะไรง่ายๆคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าทำเค้กขึ้นมาก็คือแบบต้องมีเวลาแบบว่างทั้งวันเลยใช้เวลา5ชั่วโมงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ทำไปคือแบบแป๊บเดียวเองแล้วก็ยิ่งได้ตัวเตาอบที่มันแบบเป็นความร้อนที่มีความร้อนสูงกว่ารุ่นอื่นๆนะคะถึง8เท่าเลยแล้วก็คือร้อนเร็วมากๆแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะมันก็เลยแบบใช้เวลาน้อยเรียกว่าตอบโจทย์ของไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าเร่งรีบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สำหรับคนที่รักสุขภาพคนที่ทำอาหารก็ฝากด้วยนะคะเครื่องเตาอบเฮลซิโอนะคะเป็นทั้งไมโครเวฟแล้วก็เป็นทั้งเครื่องปรุงอาหารทำเมนูได้เยอะมากๆในเวลาอันรวดเร็วนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพยังคงคุณค่าอาหารไว้แบบดีมากๆค่ะทีมผักเสร็จเรื่องผักไปขอสั่งชื่อเราขอไปรอบนึงแล้วใช่ไหมคะทำไมไม่อนุญาตคือเราเป็นคนที่อาจจะหัวโบราณนะคะไม่ชอบให้แบบมีชื่อเราอยู่บนแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะเป็นเคล็ดอะไรอย่างเงี้ยทำให้อาจจะเลิกกันได้อันนี้คือศึกษามาแล้วหรือว่ายังไงคือเราแค่รู้สึกว่าถ้าคือเราไม่ได้มองแค่แบบจุดนี้ถ้าอนาคตมันแบบว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะก็เลยเป็นเหตุผลว่าไม่อยากให้สักชื่อใช่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามตอนเขามาขอเขาเหตุผลที่เขาขอเขาบอกว่าอธิบายว่าอะไรคะตอนเหมือนเขาทำเพื่อเรานะเราคิดว่าเราเคยคุยกันเรื่องนี้แล้วแล้วก็บอกว่าไว้แบบมีลูกเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยสักชื่อลูกไปชื่อภรรยาไม่ต้องชื่อภรรยาไม่ต้องแสดงว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะสักอย่างอื่นก็คืออนุญาตให้สักแต่แค่ไม่ให้สักชื่อเราหรือว่าไม่ให้เพิ่มแล้วอะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะไม่ยังไม่ให้เพิ่มค่ะหรือว่าเรารอให้มั่นใจถึงแบบแต่งงานก่อนแล้วจะสักแล้วค่อยว่ากันก็ชื่อเราคงไม่จำเป็นต้องสักมั้งคะแต่ถ้าอยากแบบว่าเหมือนพี่ป๊อกอะไรอย่างเงี้ยที่สักแบบชื่อมีก้ามีอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีพี่ป๊อกเขาจะสักหน้ามาที่ด้วยนะพี่ป๊อกอ่ะเขาจะเป็นสักหน้าโอ้นั่นน่ะสิก็ได้ไหมล่ะไม่เอาชื่อไม่เอาอ่ะอันนี้คือคิมไปศึกษาหรือมีใครพูดให้ได้ฟังว่าแบบมันสักแล้วชื่อเราคือแบบคนใกล้ตัวเลยค่ะสักเคยแบบสักชื่อแฟนอะไรเงี้ยแล้วก็พอเลิกกันไปก็ไม่ดีอะไรเงี้ยแฟนใหม่ก็รู้สึกไม่ดีอีกโอ้อะไรก็ไม่รู้ไม่แต่มันไม่ได้ว่าแบบสักแล้วจะทำให้เลิกกันแต่แค่ว่าสักกลัวว่าแบบเขามีข้างหน้าเหตุการณ์มันเป็นใช่กลัวนั่นเหมือนเคล็ดเชื่อเรื่องพวกเคล็ดถือก็ไม่เท่าไหร่หรอกไม่แล้วเยอะแล้วแต่ว่าก็ไม่ต้องสักหรอกตอนนี้ก็แค่นี้ก็ต้องมานั่งลบต้องมานั่งกลบอยู่แล้วเวลาถอดเสื้อมันก็อย่าพึ่งเลยค่ะแต่มีอีกเรื่องนึงเขาบอกว่าเขาแบบไม่ได้กลัวเราแต่เขาคนโลภอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกอะไรเขาไม่ทำอะไรก็เชื่อสาธุขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไว้นะคะจริงเขาเป็นอย่างนั้นไหมหรือเขาดื้อมันก็ผ่านช่วงนั้นไปแล้วแหละบางช่วงดื้อก็มีช่วงเกเรก็มีแต่ตอนนี้อาจจะโตขึ้นมั้งคะก็เลยเวลาแบบพูดอะไรเงี้ยก็ใจเย็นลงก็เลยเชื่อฟังอยู่ในโอวาทอย่าเรียกว่าอย่างนั้นก็ปกติเราก็แฮปปี้อะค่ะอยู่ด้วยกันก็เรื่อยๆอะค่ะคือคิมเอาอยู่เขาหลับอยู่ไม่เกี่ยวก็ไม่ได้มั่นใจอะไรมันก็ไม่มั่นคงทั้งนั้นแหละค่ะแต่ว่าเราก็ทำตัวเป็นแบบทำให้มันสมูททำให้มันดีในทุกๆวันในแบบของเราแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้เขาเสียใจเขาก็ไม่ได้ทำอะไรให้เราเสียใจแล้วก็เติมความสุขให้กันทุกวันน่ะคิดว่าแค่นี้มันก็เรื่อยๆแล้วอ่ะแต่เหมือนแบบว่าล่าสุดโอจะไปเที่ยวกันปีใหม่แล้วพอสัมภาษณ์แล้วเขาก็อึดอัดมากเลยไปเที่ยวคนก็คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าไม่มีหรอกไม่มีมีพิรุธมากอ่ะไม่หรอกค่ะไม่ญี่ปุ่นไม่ยุโรปทีนี้ไปไหนไม่คืออย่างก็มีไปต่างประเทศค่ะแต่ว่าไม่ได้ ไปที่อากาศเย็นๆนะคะเดี๋ยวยังไม่อยากบอกอะค่ะเดี๋ยวใช่ไม่ใช่ครับคาดหวังแบบอะไรยังไงมันทุกทีทีมใครจะมีทุกคงไม่อะค่ะไม่กล้าคาดหวังอะแต่ต้องสวยตลอดทริปไหมทีกันไปก่อนไม่เวลาเที่ยวก็คือแบบหน้าสดตลอดเลยอะทีนี้ไปกับยาย่าณเดชน์หรือเปล่าอ๋อไม่ค่ะไม่ไปกับเพื่อนอีกเยอะมากค่ะแต่ว่าย่ากับพี่แบมไม่ได้ไปคุยกันไว้ไหมว่าเอ้ยพี่หมากไม่ต้องมาเซอร์ไพรส์ทริปนี้นะไม่ได้คุยก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าคงไม่ได้เซอร์ไพรส์หรอกเพราะเป็นทริปแบบกินเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรามั่นใจใช่ไหมว่าไม่น่ามีใช่ทำไมอ่ะลุ้นแทนไงลุ้นว่าน่าจะมีได้แล้วเลยไม่มีหรอกเมื่อกี้คุยกับผู้บริหารอาทิตย์ที่แล้วค่ะนายไม่ให้แต่งงานใช่ก็เลยว่าจะไม่แต่งตามที่นายบอกเบรกไว้ก่อนอย่างเงี้ยผู้บริหารต้องเบรกไว้นายบอกว่านางเอกก็ไปกันแต่ละคนแบบว่าจนไม่เหลือนางเอกแล้วอะไรเงี้ยพูดเล่นนายพูดเล่นนะคะแต่ว่าก็คงไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนน่ะสำหรับคิมกับพี่มาต้นคริสต์มาสหน่อยนะค่ะต้นคริสต์มาสอ๋อจะต้องอุ้มหวานทำไมต้องอุ้มกันอ่ะมันสูงมากไม่จะถามว่ามีเก้าอี้ไหมที่บ้านมีไหมมันเก้าอี้มันก็ไปไม่ถึงจริงมันสูงแบบสูงมากเลยอ่ะเราไม่เลือกไปติดไฟติดประดับอะไรติดดาวค่ะก็เลยพูดการเป็นซีนโมเมนต์นั้นตั้งใจใครเป็นคนแนวคิดท้าว่าต้องถ่ายแบบเป็นก็เราลองแบบยืนบนโซฟาก็ไม่ถึงลองแบบยืนบนเก้าอี้ก็ไม่ถึงค่ะก็เลยแบบอุ้มถึงไม่หวานเขาทำให้หรือเปล่าว่าเราบอกว่าเขาไม่ค่อยหวานกับเราเลยเขาเลยจัดโมเมนต์นี้ให้ก็เลยเสิร์ฟความหวานไม่รู้แต่ว่าก็เป็นฟิลที่ดีค่ะคือเขาเริ่มหวานให้เราอย่างตามใจแล้วยังเหมือนเดิมเพราะเขาหวานแล้วเราชอบแล้วไม่เคยว่าอะไรเลยหวานมาเหอะอุ้มจนติดดาวแล้วก็ไม่หวานอีกเหรออุ้มติดดาวก็หวานยังไม่พอสำหรับเราใช่ไหมก็โอเคแล้วแหละจริงๆไม่ต้องหวานอะไรมากหรอกแค่แบบถามว่าแบบวันนี้how is your day อะไรอย่างเงี้ยก็พอแล้วค่ะแล้วทุกวันนี้คนถามแบบที่มาทำก็บ้างค่ะบ้างโอเค